บักกะบูดอททีวีออนไลน์วันนี้มีบรรยากาศงานฉลองครบรอบ1ปีแอปพลิเคชันฟังเพลงชื่อดังอย่าง Joox Music Application มาฝากกันค่ะถือได้ว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคดิจิทัลได้อย่างดีเลยนะคะกับ Joox Music Application แอปพลิเคชันสำหรับการฟังเพลงออนไลน์ที่เปิดใช้งานมาครบรอบ1ปีกันแล้วซึ่งในปีที่ผ่านมามียอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมากถึง25ล้านดาวน์โหลดและในปี2560นี้จุกได้เดินหน้าแพลตฟอร์มทางด้านดนตรีทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์มากขึ้นโดยได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดจุก V Station การรับชมรายการแบบเรียลไทม์กับทีม DJ ของจุกซึ่งมียอดรับชมแล้วกว่า 300,000 ครั้งต่อวันทั้งนี้ยังได้เพิ่มความหลากหลายด้วยรายการใหม่กว่า7รายการอีกด้วยนอกจากการฟังเพลงแล้วเนี่ยเราเริ่มที่จะทำคอนเทนต์ที่เป็นคอนเทนต์วิดีโอเป็นรายการแต่เป็นรายการสดเน้นในเรื่องของความสดในเรื่องของอินเทอร์แอคชั่นคือเข้ามาดูแล้วยูเซอร์เราเข้ามาดูปุ๊บสามารถจะพิมพ์คำถามแล้วก็คุยกันเองได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นฟอร์แมตใหม่ๆซึ่งคล้ายๆกับทีวีแต่ว่าไม่ใช่ทีวีตรงที่ว่ามันสดแล้วก็สามารถจะเจอเพื่อนๆในคอมมูนิตี้ได้อันนี้ผมก็ขอฝากไว้ด้วยครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยได้ลองสัมผัสกับแอปพลิเคชันจุกก็สามารถดาวน์โหลดมาใช้กันได้ฟรีทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ค่ะคุณผู้ชมที่สนใจข่าวสารด้านสื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีก็สามารถติดตามข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ในรายการ T-Tech แฟนเพจ T-Tech และ bakaboo.tv ค่ะ T-Tech